ใหญ่การเรียนการสอนเนี่ยเนื่องจากวิทยาศาสตร์เคมีมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเข้าใจและมองเห็นได้ยากดังนั้นคือผมจะพยายามที่จะทลายกำแพงในเรื่องของความเข้าใจนี้คือพยายามยกตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นภาพขึ้นพยายามสอนเข้าใจในเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของหัวข้อเนื้อหาคืออย่างน้อยเขาต้องได้พื้นฐานเขาต้องได้เข้าใจหรือแม้กระทั่งเราต้องมีส่วนช่วยเขาในจินตนาการออกมาเป็นรูปภาพให้ได้ครับหลักๆที่ผมจะชอบคือ laboratory method คือการใช้ปฏิบัติการเข้ามาให้นักเรียนทำผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าวิชาวิทยาศาสตร์เด็กจะเรียนได้เข้าใจจริงๆไม่ได้มาจากการแค่เลคเชอร์อย่างเดียวแต่สำคัญที่สุดคือเด็กต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกแบบนึงที่ผมสนใจที่สุดและชอบที่สุดคืออย่างตัวอย่างที่เห็นนี้project based learning ครับหรือว่า PBL นะครับรูปแบบการสอนนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิชานะครับก็จะใช้หลากหลายรูปแบบถ้าเริ่มบทใหม่ปุ๊บได้สอนทฤษฎีก็จะเน้นไปทางเลคเชอร์นะครับก็จะเพราะว่ามันจะต้องมีการคำนวณอะไรด้วยก็จะให้เขาเห็นถึงกระบวนการในการคำนวณ นะครับทางฟิสิกส์นะครับแล้วก็จะเน้นให้เห็นถึงว่าทฤษฎีกับที่เขาเจอจริงในธรรมชาติเนี่ยมันต่างหรือว่ามันเหมือนกันยังไงนะครับหลังจากนั้นสอนปุ๊บเราก็จะให้เขาทำการทดลองนะครับก็จะเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งละก็จะให้เขาได้จับจริงนะครับว่าทฤษฎีที่เขาเจอในห้องกับของจริงอ่ะมันเหมือนกันไหมประมาณนี้นะครับมันต่างกันยังไงอันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือให้เขาเนี่ยเอาทฤษฎีที่เขาใช้เนี่ยไปใช้อธิบายธรรมชาติลำดับการสอนของ Google นะคะอย่างแรกก็จะเริ่มจากทฤษฎีลงมาค่ะบนกระดาษแล้วก็ไล่ตั้งแต่ทฤษฎีสูตรแล้วก็ทำไมถึงใช้สูตรนี้ค่ะแล้วก็จะไล่ลงมาเรื่อยเป็นโจทย์ตั้งแต่ง่ายแล้วก็เริ่มมายากเรื่อยเป็นโจทย์ประยุกต์มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็พอเด็กไม่เข้าใจปุ๊บ Google ก็จะมาหาที่โต๊ะแล้วก็มาอธิบายค่ะแล้วก็จะกลับไปทำตัวอย่างโจทย์ให้ดูค่ะคุณครูเนี่ยมีความเป็นกันเองครับใส่ใจสูงแล้วก็เหมือนว่าเก็บรายละเอียดใส่ใจกับรายละเอียดแบบยิบย่อยอ่ะค่อนข้างที่จะครบถ้วนที่โรงเรียนสุรายวัฒน์นะครับก็คือเป็นแล็บที่ได้รับมาตรฐานในระดับมหาวิทยาลัยดังนั้นจะสังเกตว่าในห้องแล็บโดยบริเวณต่างๆเนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นโต๊ะแล็บก็ดีอุปกรณ์แล็บก็ดีหรือสารเคมีต่างๆก็ดีเนี่ยเราได้รับมาตรฐานดังนั้นเด็กที่ทำแล็บที่เนี่ยไม่ว่าเขาจบจากโรงเรียนเราไปเนี่ยเขาก็จะสามารถเรียนต่อหรือว่าใช้แล็บที่มหาลัยได้นะครับอีกทั้งเนี่ยนักเรียนสามารถทำแล็บเนี่ยด้วยวิทยาในลักษณะคล้ายๆกับโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของที่โรงเรียนสุรายวัฒน์แห่งนี้ครับเด็กก็คือจะใช้ความรู้ทุกอย่างเนี่ยที่เขามีได้เรียนในห้องเนี่ยมาทำเป็นโครงงานหรือมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ครับด้วยความที่เป็นคุณครูนะคะภารกิจของเขาก็คือการเรียนการสอนแต่ว่าเขายังต้องมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำไปพัฒนานักเรียนของเขาเองในแต่ละรายวิชานะคะทั้งหน่วยศึกษาเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปช่วยคุณครูในการดูเรื่องกระบวนการวิจัยคือคุณครูเป็นคอนเทนต์ให้เรานำไปทดลองให้กับนักเรียนมองดูกระบวนการว่าการเรียนการสอนแบบนี้โอเคแล้วดีแล้วลองเอาไปใช้พอเอาไปใช้นำผลกลับมาให้มาเขียนสรุปร่วมกันเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นมีคุณครูท่านหนึ่งนะคะสอนในวิชาเคมีซึ่งเขาเอาวิชาเคมีเนี่ยผนวกกับเรื่องความสวยความงามก็คือมีการผสมสารขึ้นมาค่ะไปเพื่อไปทำเครื่องสำอางซึ่งในรูปแบบนี้ก็คือเป็นการใช้สตรีมอะค่ะเข้ามาช่วยในรูปแบบการเรียนการสอนเราก็จะเอาผลการเรียนนั้นเนี่ยมาทำการวิจัยว่ารูปแบบการเรียนการสอนเนี้ยเหมาะกับในวิชานั้นๆไหมเราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะต้องมีผลการทดลองที่มันดีมันโดดเด่นหรือมันแอดวานซ์เหมือนที่นักวิทยาศาสตร์เขาทำแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังกับนักเรียนจากการทำโครงงานนะครับคือกระบวนการความคิด process การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูลการดิสคัสแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันระหว่างกระบวนการที่พวกเขาทำสิ่งที่เขาจะเรียนรู้ได้คือโอเคแบบนี้ผิดเอาใหม่ลองใหม่แบบนี้ถูกแบบนี้เอาแบบนี้ถูกแล้วนะแล้วถูกแล้วทำยังไงต่อถ้าผิดแล้วทำยังไงหาวิธีแก้ไขไปเรื่อยๆการใช้วิจารณญาณแล้วก็เจตคติแบบวิทยาศาสตร์อันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสมากกว่าผลการทดลองที่จะออกมาดีหรือว่ามันเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะครับอยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปครับผมชอบแบบนี้อยู่แล้วครับก็ขอบคุณค่ะที่สอนให้หนูเข้าใจค่ะก็ขอบคุณที่ใจดีเลยมาใจดีต่อไปนะขอบคุณครับที่สอนพวกผมนะครับน่ารักไปเรื่อยๆนะครับ